อันนี้นะคะวิธีที่2เป็นการจับช่อแบบมินิฮาร์ดนะคะหรือการใช้นิ้วนิ้วเนี่ยเราสามารถอยู่ในมุมนี้แบบมินิฮาร์ดเลยนะคะก็ได้หรือว่าแบบนี้คว่ำลงได้หมดนะคะบางคนที่เขาเป็นช่างทำเล็บที่เขาจะแบบเล็บยาวอะไรเงี้ยเขาก็มีด้านข้างแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยมันต้องเกิดจากการฝึกนะคะฝึกเท่านั้นอาจจะเสียขนตาอย่างเงี้ยสักแถวนึงนะคะในการฝึกอย่าเพิ่งท้อใจไปนะคะโอเคใช้มินิฮาร์ดกลัวไม่ชัดนะคะหนีบยกตูดต้องสวยนะคะตูดสวยแนบสนิทมาหนีบคลี่หนีบปล่อยหนีบเข้าวางถอยนะคะหนีบมาตูดแน่นสนิทยกหนีบนิ้วผ่อนทวิสเซอร์หนีบอีกทีนึงผ่อนทวิสเซอร์นะคะจุ่มกาววางหนีบเวลามันมาตูดแบนใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาหนีบผ่อนทวิสเซอร์นะคะแล้วก็บีบนิ้วเข้าจุ่มกาวช่อมันจะใหญ่จะโค้งนะคะก็สวยไปอีกแบบนึงผ่อนให้มันเกิดความสัมพันธ์กันนะคะแต่ต้องฝึกนะจุ่มวางทีนี้งานที่ได้อะค่ะมันจะไม่เหมือนกันจากสังเกตนะคะอันนี้เป็นงานที่กรีดอันนี้เป็นงานที่ใช้จับมินิฮาร์ดเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ค่ะอันนี้จะดูละมุนฝั่งนี้งานจะดูละมุนฝั่งนี้งานจะดูเข้มดำนิดนึงเพราะนั้นอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าอยู่ที่ความชอบของช่างด้วยนะคะว่าชอบงานแบบไหนชอบดำๆหนาๆก็ไม่จำเป็นต้องกรีดให้ละมุนแบบนี้นะคะทำแบบนี้ได้เลยงานก็จะดูดำสวยเป็นสไตล์ใครสไตล์มันนะคะสนับสนุนโดย Artistic